เป็นประสบการณ์ใหม่ของผมเลยวันนี้เหมือนน้ำส้มตำเลยอ่ะเหมือนมึงตักส้มตำคำใหญ่แล้วมันทะลักในปากอ่ะใช่เลยตอนนี้เราจะไปกินของอะไรนะดิฟกินข้าวไม่กินหวานสันดานไพ่เดี๋ยวแบบอย่างไรเนี่ยแบบอย่างไรสันดานไพ่เดี๋ยวแกเขาพูดกันอย่างนี้ปกติกูก็ไม่ค่อยกินนะกินหวานตอนตบเลยเดี๋ยวพาไปจั่วของหวานโอเคครับที่จะพาไปนี่นะเป็นร้านของหวานที่แบบมาจากมุมไบเลยชื่อนาจิอารีโอ้ขายพวกขนมหวานขายสแน็คพวกแซนด์วิชของกินเล่นกระต่ายเดียร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่ยูนิคไม่มีร้านแบบนี้ในไทยดาฮีเซปูรีนะครับข้างนอกก็เป็นแป้งปูรีแบบพันนีปูรีที่เขาไปกินที่แบบมีไอ้จุ่มน้ำมะขามน้ำตะแหน่แต่นี้อันนี้ข้างในจะเป็นโยเกิร์ตกับชัตนี่มันจะเข้มข้นกว่ามีชัตนี่เขียวนะเป็นชัตนี่แล้วก็ชัตนี่หวานมันมีความหลากหลายมากนะมันแบบมันพุ่งรสชาติมันพุ่งเหมือนระเบิดลงเลยอ่ะมันจะคาวก็ไม่คาวมันจะแบบเป็นอาหารขนมก็ไม่ให้แต่อร่อยอ่ะมีความเปรี้ยวถ้ามองมันผ่านก็เหมือนไข่ลูกเขยแน่ๆมีน้ำเหมือนเหมือนกรอบนี่ก็เต็มเกลียวเลยหอมเกียวหอมเกียวเนี่ยมีผักชีด้วยเนี่ยใครลูกเคยชัดๆผมอันนี้เป็นเมนูแนะนำใครมาแล้วเนี่ยครับชอบสั่งกันผมรีบกินเฮ้ยมันเย็นหมดเอาโธ่ทำไอติมไอ้บ้ามันเย็นอยู่นี่เม็ดอะไรเนี่ยน่ารักวะใช่เหรอมันก็คือนมเย็นแล้วก็น้ำมันหลักไอติมเนี่ยอร่อยไม่ถึงเครื่องเทศไม่มีไม่ต้องติดตัวมาร้านนี้คัสตาร์ดแอปเปิ้ลครีมเป็นครีมน้อยหน่าดิดูความเข้มข้นครีมมี่ครีมแล้วมาร้านเนี้ยต้องสั่งแล้วปกติไม่ค่อยได้กินนะหมดนี่อร่อยมากแบบหมดฉ่ำหอมหนาหอมไงนะแล้วมันหวานแบบหวานหอมหวานอันนึงมันเนี่ยผสมกับครีมเนี้ยคู่บุญคู่บวชไว้บดทศพลอีกแล้วมันความมันของครีมเนี่ยมันหอมหวานกินวิทแต่เลี่ยนๆมาเงี้ยตัดเลี่ยนได้ดีนะใช้แบบเป็นขนมตัดเลี่ยนได้มันดูเหมือนจะเลี่ยนนะดูอย่างเงี้ยมันจะเลี่ยนแต่ไม่เลี่ยนแต่ก็เลี่ยนจะเลี่ยนแต่ไม่ได้เลี่ยนขนาดนั้นแบบสามอย่างมาแล้วครับดีครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วใหม่นะครับครับอร่อยพี่หนอครับผมขอบคุณครับที่นี้อาจิอารีโหเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ของผมเลยวันนี้ยิ่งไอตัวอะไรนะที่มันเป็นกรอบๆอ่ะเหมือนส้มตำอ่ะเหมือนน้ำส้มตำเลยอ่ะกินปิดแรกกินน้ำส้มตำโอ้โหใช่เลยแบบเหมือนมึงตักส้มตำคำใหญ่แล้วมันทะลักในปากอ่ะใช่เลยแล้วก็ไอตัวที่เหมือนไอติมนะอร่อยครับฟิลเหมือนอาหารขนมไทยเลยที่ว่าเป็นโรมิดโรมิดโรมิดนั่นแหละมีเส้นๆให้ความรู้สึกเหมือนรอดช่องนะอร่อยอร่อยตัวนั้นอร่อยไอตัวนึงตัวน้อยหนาใช่ไหมตัวนั้นผมส่วนตัวเฉยๆแต่อร่อยแต่ไม่แต่เฉยๆมันเป็นยังไงหมายถึงว่าอร่อยแต่แบบไม่ได้ชอบเท่าสองตัวแรกแต่โดยรวมแล้วโอเคอร่อยคนไทยทานได้แน่นอนคือถูกปากคนไทย
ปูนใช่จะพาเราไปตั๋วร้านโอกินาว่าเลยนะได้เลยนายดูดูเพียเชื่องซึมโดนไปหลายขนาดอะไรเนี่ยถ่ายอยู่วะถ่ายอะไรไม่บอกกูเลยว่าจะถ่ายทำไมอ่ะเลียวเลียวเลียวจัดกินไหมอยู่เหรอเนี่ยไหนดิไหนนี่อย่างพร้อมมันมาอันนี้แหละจริงจริงมันมีร้านชาบูอยู่ข้างในโอ้โหชาบูไม่ไหวนี่อะไรสเปรย์สเปรย์ดีจะว่าไหมถ้าขอดื่มน้ำของแกเพื่อล้างคอหน่อยไอ้อยากกินเนี่ยโซจีโซบะถ้วยใหญ่กินหมดเปล่าไม่รู้อ่ะสั่งมาเถอะเดี๋ยวกูช่วยช่วยออกเหรอช่วยกินว่ามันเป็นไข่อะไรถ้วยใหญ่ไม่รู้กินหมดเปล่าทำไงดีสั่งมาดิเดี๋ยวกูช่วยช่วยกินนะเราอยากกินโตกีโตบ่าไม่รู้ตัวใหญ่กินหมดเปล่าสั่งมาเลยเดี๋ยวกูช่วยช่วยกินเหรอกินไม่ได้ทำไมมึงไม่ตอบล่ะมึงเฟลเลยโอเคชิมน้ำซุปก่อนนะซุปรสออกแนวแบบเป็นรสปลาแห้งนะครับแน่นอนแล้วก็หอมกระดูกหมูมากอร่อยเส้นทั้งเส้นเนี่ยไม่เกินไปจะกินไปเลยคำนึงอ่ะเกรงใจอ่ะโอ้กินเส้นรู้เลยเส้นแฮนด์เมดเอ้ยโฮมเมดเส้นแฮนด์เมดเส้นดึงๆโอเคอยู่ก็นั่นแหละก็ปลาแห้งแต่รสมันจะเบาๆนะเส้นนี้มันแบบหนึบหนาบแล้วมันลื่นนะเว้ยมันลื่นอ่ะมันวาวอ่ะไปตักกันนะมีเด็ดเลยที่ฟองหมูอ่ะมันหอมกลิ่นพวกเครื่องต้มพวกโชยุพวกน้ำตาลตาแบบไม่กระใสน้ำตาลใสแดงนะมันออกหอมหวานเลยนะแล้วก็นุ่มดีแก้วแล้วก็อีกอย่างนึงนี่เขามีเครื่องปรุงไว้กินคู่กันคุณแต่มันเป็นน้ำส้มสายชูต้มธรรมดานี่แหละมันก็ใส่พริกดองมาเพื่อได้ความเปรี้ยวความเผ็ดนิดนึงหย่อนไปโอ้เดี๋ยวมันไม่มีจุกเหรอวะมันใส่เดียวพอเดี๋ยวความพริกเจ็ดสีมันมีเจ็ดแสนแล้วพริกไทยกึบค่ะดีดีเคยกินมาก่อนป่ะไม่เคยกินไหมเนี่ยไม่เคยเราชิมมาละอยู่เลยเขียวนะเขียวแล้วผมเขียวผมพึ่งผมด้วยลวกมันก็ไม่ยวบอย่างเงี้ยยวบๆอย่างเงี้ยทานมันออกมาได้ที่ปุ่นกูเป็นคนชอบกินมะระอยู่แล้วเฉ
ฉยพอกินเทปตัดไปเนี่ยมะระมันไม่ขมนะต้องกินเด็ดกินคู่กันใช่ไหมใช่ใช่ต้องกินคู่กันมันไม่ขมไม่ขมตอนนี้มันรสชาติมันอะไรใช่ใช่รสมันจัดไงถือว่ายอดนี้เว้ย8-9นะเรียกได้ว่าผมนี่ติดใจผัดบวมมากนะทีเนี้ยมาละเออขาดได้ด้วยเป็นไงทำไมถึงชอบผัดบวมมาละทำไมถึงชอบผัดมาละใส่ทั้งสแปมนะฮะแล้วก็ปลาแห้งมันมีต้องความหอมนะแล้วแบบมีทั้งไข่แล้วตอนแรกอะกินมันขมนะแต่กินไปต่อไปมันหวานไงชีวิตมันก็เลยแบบนี้แหละโอ้วันนี้เราอยู่กัน3คนนานๆทีนะปกติมีผมคนเดียวนะฮะอยู่กัน3คนเป็นครั้งแรกครับนะแล้วเดี๋ยวต่อไปนี้เราจะพาไปจั่วของดีกันอีกติดตามกันฮะจนกว่าเราจะจั่วกันใหม่ร้านที่จะพาไปจั่ววันนี้เนี่ยรับรองร้องซีดเลยอ่ะ